นี่เราดูเลยนะแม่อุ้มมาหรออยู่กับนิวฮะปอยค่ะ YouTube Oxygen Official ซึ่งจะเป็นช่องที่จะเป็นคู่ขวัญกับ M4 ไปอยู่พักใหญ่ๆเลยแหละนะฝากไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยนะฮะตามเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปกดไลค์ M4 เขาด้วยนะ Subscribe ช่องเขาด้วยนะวันนี้มารีแอคชั่น Time the Series Taylor ค่ะเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมากปฏิสัมพันธ์อะไรตั้งแต่วันบวงสรวง1แล้วก็ล่าสุดที่เราไปหาน้องๆที่ไลอัพไลอัพเนาะของ M4 Entertainment ร่วมกับก้าวหน้าแล้วก็กันตนาในติ๊กติ๊กกลับไปดูได้นะฮะน้องๆก็มามอยกันอยู่กับกลุ่มว่าตอนนี้ถ่ายไปแล้วถึง8คิว9คิวใดๆแล้วในงานไลอัพวันนั้นเนี่ยก็เปิดเทรลเลอร์ตัวนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ดูไงเราปิดตาไว้เพราะเราจะมาทำรีแอคชั่นวิ่งก็วิ่งไปเลยแต่ก็แอบเห็นจังหวะแวบๆมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งน้องแคมก็บอกว่าเขาเป็นคนขับเองพระเอกของเรานะไม่รู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไทม์เนี่ยมันคือการท่องเวลาหรือเปล่าก็ชื่อภาษาไทยก็บอกอยู่ว่าเป็นไทม์ผ่านเวลาผ่านไปไหนอ่ะก็ไปย้อนอดีตหรือว่าไปอนาคตไม่รู้เลยนะไปดูเทรลเลอร์กันเลยเขามีประมาณนาทีครึ่งนานมากต้องจับตาดูถ้าอยากจะดูเต็มๆที่ช่อง M4 เดี๋ยวกดลิงก์เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับไปดูกันเลยจ้ะ Time the Series Taylor ฮะโอเคด้วยนะชัดเจนโอเคมาว้าเฮียต้นยิงต้นยิงไอ้กีดมึงอยู่กับกูก่อนนาฬิกานี้เนี่ ยอาจจะช่วยลบปมในอดีตของคุณได้หูหลอกกันมอ่ะดูคนเยอะมากอุ๊ยๆมีถอดถ้าจะมาหาความจริงที่คิสมันตายว้ายแม่มันก็ต้องที่นี่แหละแอสการ์ดมีจริงนี่วะรักมึงมากแล้วกูน้องวันนี้ยังเจออยู่เลยน้องแจมโอ้โหบูเวอร์การมีใครสักคนให้เราได้คิดถึงมันเป็นเรื่องที่ดีนะถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้อยู่ข้างเราแต่ยังไงใจเขาอยู่ข้างเราเสมอแกกับฉันอะมันกระดูกคนละเบอร์กันระวังจะไม่มีพื้นที่ยืนในวงการไม่สวยหรอกดูคนละเบอร์จริงสู้กับแม่เลยว่าต่อยกันด้วยป่ะคู่ใครเมื่อกี้เอาความจริงปะไม่รู้จักใครเลยน้องแคมไงพระเอกขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ใช่ไม่รู้จักพูดใหม่จำใครไม่ได้เลยจำชื่อใครไม่ได้เลยจำได้แต่หน้าเลยเห็นอะไรบ้างนะเห็นแม่โกเห็นพี่แพรรี่เขาจะเด่นมันเป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแอคชั่นได้เลยเนาะแอคชั่นสืบสวนสอบสวนนะมีตำรวจนะมีคดีรถชนได้มียิงมีวิ่งไล่กันได้นะไม้ตรงไม้ตีมีปืนยิงนะแล้วก็เห็นจังหวะดึงจูบด้วยนะนอกจากแอคชั่นแล้วชัดเจนมันรุนแรงนะมีกำลังตาลงบนอกนั้นแสดงว่าไม่ได้เป็นซีดีใสๆแล้วยิงปืนใส่กันอะตั้งแต่แรกอะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยว่ามีการทำอะไรกับเวลาอ๋อเขาพูดถึงนาฬิกาน้อยที่พอนั้นแต่เขาเขียนว่าการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตจะทำได้หรือไม่แสดงว่าเป็นการย้อนเวลาแหละอาจจะมีคนเสียชีวิตหรือมีอะไรสักอย่างแล้วแบบย้อนแต่ว่าเปลี่ยนก็ต้องดูเนื้อเรื่องว่าแบบเอ้ยถ้าย้อนไปแล้วสามารถจะแก้ไขอะไรตรงนั้นได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วคนที่โดนยิงจะตุยจริงๆหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็ฉากหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอยากจะดูเลยเมื่อกี้ก็คือมีบนเวทีที่แอสการ์ดโชว์แล้วร้อนแอสการ์ดค่ะเนาะโชว์แล้วร้อนนั้นแสดงว่าแบบมีความเป็นโฮสต์ป่ะโฮสต์ใจขึ้นเวทีใดๆที่เขาให้สัมภาษณ์รางวัลที่ไปซะนี่ไงแถลงไอ้วันบวงสรวงงานจะต้องมีเต้นมีอะไรกันเป็นหนึ่งรอดูเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นน้องบ้านน่ะนักแสดงซีรีส์นี้ต้องทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะทั้งเต้นขับมอเตอร์ไซค์บูรังผ่านแล้วทุกคนต้องร้องเพลงเป็นด้วยเพราะพีเตอร์จะให้เป็นวงแบนด์ร้องเพลงออกงานด้วยหรอพวกนี้หรอไม่ใช่คนละหน่วยแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าพวกนี้ก็ต้องร้องหรอเลยหรอถ้าร้องได้พีเตอร์ก็น่าจะจับไปขึ้นเวทีเหมือนกันก็เป็นทุกอย่างให้เธอแหละเอ็มโฟนะฮะก็ต้องเอากำลังใจช่วยน้องๆทุกคนที่อยู่ในเทรลเลอร์นี้นะฮะเพราะว่านี่แหละโฉมหน้าของนักแสดงที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วทุกคนกระบวนการสำคัญเลยนี่กำลังถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นเสร็จแล้วแหละเพราะว่าเราไปมาเดือนที่แล้วเนี่ยเขาคิวแปดเนาะในตอนนี้ก็น่าจะจบใกล้จบแล้วแหละนะเพราะนั้นเราติดตามไว้ว่าช่องทางการออนแอร์
เนาะจะไปออนแอร์ที่ไหนแต่ว่าที่ในแอปแน่ๆเลยไปสมัคร VIP ไอ้ฉีอี้รอไว้ได้เลยนะฮะแน่นอนเพราะว่าเขาประกาศพันธมิตรกันแล้วนี่นะ F4 เออกับไอ้ฉีอี้นะคุณที่ทุกคนดูมาถึงตอนนี้นะฮะเราจะกลับมาเมื่อซีรีส์เต็มมาไหมไม่รู้ไม่พูดดีกว่ายังไงเดี๋ยวจริงๆก็ถ้าว่างเนี่ยจะไปคุยกับน้องๆอีกในโอกาสต่อไปนะเพราะคิดถึงน้องแจมวันนี้เจอก็ไม่ได้ถ่ายก่อนก่อนจากอย่าลืมไลค์ Subscribe กดติดตามทุกเพจของเราตามกันไว้ด้วยนะฮะแล้วเราจะกลับมาใหม่กับ Time The Series วันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย